ในขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูบทความใน Fox News นะเขาก็นำเสนอว่า warning from U.S. Embassy in China signals lockdown are more likely to intensify amid protests บทมุมวิเคราะห์ใน Fox News ก็คือว่าการล็อกดาวน์จะมีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดู unheard.com ก็จะมีบทความซึ่งตั้งคำถามว่า will China's anti-lockdown protesters succeed ผู้ชุมนุมจะชนะไหมในการเคลื่อนไหวต่อต้านล็อกดาวน์ในจีนนะผมตอบไว้เลยว่าไม่มีทางชนะแล้วในรอบนี้มันไม่ใช่เป็นการชุมนุมซึ่งฉวยโอกาสในการหาเรื่องขับไล่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคนจะตีความไปเยอะแยะมากมายว่าเป็นการชุมนุมซึ่งต้องการที่จะโค่นพรรคคอมมิวนิสต์ให้ท้ายโดยโลกตะวันตกไม่ใช่ฮะการชุมนุมในครั้งนี้ในเมืองจีนเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลจีนล็อกดาวน์นานเกินไปกับโรคซึ่งไม่น่ากลัวแล้วแล้วถ้าคุณบอกว่าโรคมันยังน่ากลัวไม่จริงครับถ้าโรคมันยังน่ากลัวคนจีนเขาก็จะเอาด้วยกับล็อกดาวน์เขาไม่เอาด้วยกับล็อกดาวน์แล้วแม้กระทั่งคนจีนซึ่งทนอยู่ได้กับประธานาธิบดีคนเดียวซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งจนตายเนี่ยเขายังไม่ว่าอะไรแต่เขาไม่เอาถ้าคุณล็อกให้เขาอยู่บ้านเป็นเวลา3เดือน4เดือนติดต่อกันทั้งที่โรคมันไม่ได้น่ากลัวในขณะซึ่งเหตุการณ์เป็นแบบนั้นนะฮะรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการประท้วงเนี่ยเราพูดถึงการที่คนจีนหลายร้อยคนรวมตัวชุมนุมกันในหลายเมืองใหญ่นะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้เพื่อประท้วงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดของรัฐบาลถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้ประท้วงต่างไม่พอใจกับยุทธศาสตร์รับมือโควิด-19 ของรัฐบาลจีนที่ใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบเฉียบพลันในจุดที่พบผู้ติดเชื้อรวมถึงการกักตัวที่ยาวนานการตรวจหาผู้ติดเชื้อจำนวนมากความไม่พอใจที่สั่งสมมานานปะทุขึ้นอย่างรุนแรงในเมืองอุรุมชีเมืองเอกของภูมิภาคซินเจียงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนซึ่งประชาชนจำนวนมากมองว่าการเสียชีวิตดังกล่าวมาจากมาตรการโควิดที่ทำให้หน่วยดับเพลิงเข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ไม่ทันการคนตายเพราะเพลิงไหม้ก็เพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยทำงานไม่ได้ BBC และ Reuters ก็รายงานตรงกันว่าผู้ชุมนุมในกรุงปักกิ่งยังคงดำเนินการชุมนุมต่อไปก่อนที่กำลังตำรวจจะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อพยายามสลายการชุมนุมนครเซี่ยงไฮ้เห็นตำรวจปะทะกับกลุ่มผู้ประท้วงขณะพยายามผลักดันผู้ชุมนุมออกจากถนนอุรุมชีที่ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมีการตะโกนด้วยว่าขอให้สีจิ้นผิงออกไปขอให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนออกไปนอกเหนือไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วได้มีการปิดล้อมถนนโดยที่มีรายงานว่ามีการจับกุมผู้ประท้วงหลายคนขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามผลักดันให้ผู้ประท้วงสลายการชุมนุมแฟรงค์ชายซึ่งเป็นผู้สังเกตการการประท้วงบอกกับ BBC ว่าไม่เคยเห็นการประท้วงระดับนี้ในนครเซี่ยงไฮ้ตลอด15ปีที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ที่เซี่ยงไฮ้ท่านผู้ชมที่ผมให้ข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปิดอย่างเช่นดิสนีย์เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมถ้าคุณจะออกคุณต้องตรวจเนกาทีฟเนี่ย3ครั้งติดต่อกัน3วันติดต่อกันศาสตราจารย์โฮพุงโฮซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐที่ School of Advanced International Studies วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจีนในช่วงไม่กี่วันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแม้การประท้วงเป็นวงกว้างจะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกมากนักในจีนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญต่อการปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จของประธานาธิบดีคนปัจจุบันผู้ประท้วงหลายคนก็เรียกร้องให้มีการลงจากอำนาจการประท้วงกำลังลุกลามขยายวงในหลายพื้นที่ของจีนและมีความแตกต่างกันออกไปแน่นอนเกิดขึ้นจากความคับข้องและเหนื่อยหน่ายใจที่ชาวจีนจำนวนมากรู้สึกตรงกันหลายคนเก็บความอัดอั้นตันใจนี้ไม่ไหวอีกต่อไปโดยเฉพาะดูการเฉลิมฉลองฟุตบอลโลกการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านจอโทรทัศน์ผ่านมือถือผ่านแล็ปท็อปนั่งดูในทูบนั่งดูในแพลตฟอร์มต่างๆเขาฉลองฟุตบอลโลกกันทั่วโลกในผับในบาร์ระยะไม่ต้องเว้นหน้ากากไม่ต้องใส่แล้วทำไมคนจีนต้องใช้ชีวิตแบบนั้นคุณจะเห็นภาพนะครับซึ่งคนออกมาเคลื่อนไหวกันเป็นภาพการชูกระดาษเปล่าการชูกระดาษเปล่ากลับกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวต่อต้านสีจิ้นผิงในรอบนี้ด้วยกระดาษเปล่าคือภาพแทนของทุกอย่างที่ผู้ชุมนุมเขาต้องการจะพูดแต่เขาพูดไม่ได้หน้ากากก็สวมอยู่บนใบหน้ายิ่งพูดไม่ได้
นอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับนักข่าว BBC ที่ถูกทำร้ายร่างกายระหว่างปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวแต่ว่านั้นก็เป็นเอาจริงๆแล้วเป็นน้ำจิ้มสำหรับข่าวสารระหว่างประเทศที่มองว่าในรอบนี้ตำรวจจีนพร้อมจัดหนักแม้กระทั่งนักข่าว BBC อะไรเงี้ยนะฮะแต่ในภาพใหญ่มันคือสิ่งที่คนจีนนั้นถูกละเมิดด้วยมาตรการซึ่งอ้างสาธารณสุขในแบบที่คนจีนส่วนใหญ่เขารู้แล้วว่าโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรนักหนาและนอกเหนือไปจากนั้นส่วนใหญ่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ว่าด้วยการติดเชื้อโดยธรรมชาติหรือการรับวัคซีนและต่อให้ไม่มีภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถรักษาอาการให้หายได้ด้วยยาทั่วโลกเริ่มปรับใช้นโยบายเพื่ออยู่ร่วมกับโควิดแต่จีนยังคงดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างเข้มงวดและใช้การล็อกดาวน์ในแบบที่ล็อกเป็นจุดเป็นจุดรัฐบาลจีนเองดูเหมือนจะประเมินกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์ต่ำเกินไปซึ่งนโยบายนี้เป็นสิ่งที่นายสีเพิ่งประกาศว่าจะยึดถือต่อไปในการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้คือการที่ประชาชนเขาไม่เอาด้วยกับการที่มาบอกให้เขากลัวในสิ่งที่มันไม่ต้องกลัวในสิ่งที่โลกเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยแล้วแต่คนจีนเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยไม่ได้เพราะรัฐบาลจีนไม่ยอมให้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกับโรคนี้ Live with COVID-19 สัญลักษณ์ในการชุมนุมคือกระดาษเปล่ามันเปรียบเสมือนหน้ากากซึ่งปิดอยู่บนใบหน้าแล้วพูดอะไรไม่ได้คือต้องเข้าใจนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือวันนี้ถ้าเกิดมีประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มาชุมนุมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสีจิ้งผิงประธานาธิบดีที่บริหารงานด้านนู้นด้านนี้ไม่ดีอ่ะผมจะไม่ให้ passion หรืออารมณ์ร่วมกับกิจกรรมที่เขาจัดแบบนี้นะแต่ผมมองว่าในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการที่รัฐบาลของสีจิ้งผิงเนี่ยเชื่อว่าคุมสถานการณ์ได้อยู่เชื่อว่าล็อกดาวน์เนี่ยคนจะยอมสยบเชื่อว่าชุมนุมจะไม่ลุกลามเชื่อว่าถึงเวลาเนี่ยความกลัวเชื้อโรคเนี่ยมันจะไปกระตุ้นต่อมหนึ่งซึ่งทำให้คนไม่ต้องการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้นั่นคือการประเมินที่ผิดฮะถ้าอยากจะเข้าใจว่าทำไมคนจีนในวันนี้ชุมนุมเนี่ยคุณลองคิดว่านี่คือตัวคุณสิฮะแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะในปี2565เนี่ยปลายปีเนี่ยคุณถูกสั่งให้อยู่บ้านอีกรอบอ่ะสักร้อยวันเนี่ยงานการไม่ต้องทำญาติพี่น้องไม่ต้องเจอสังสรรค์ไม่ต้องมีเนี่ยคุณจะเอาไหมคุณก็ไม่เอาหรอกบังเอิญมีพลเมืองในประเทศเดียวในโลกอ่ะซึ่งยังเจอกับล็อกดาวน์แบบนี้แล้วก็มีมนุษย์ประเภทหนึ่งซึ่งชอบอธิบายว่าอ๋อปลื้มเขาล็อกดาวน์เพราะว่าเขาตรวจเจอเชื้อเยอะไม่มีประเทศไหนเขาตรวจเยอะอย่างจีนครับปัญหาคือจีนไม่ยอมเลิกตรวจเชื้อครับปัญหาคือการไม่ยอมเลิกตรวจเชื้อและเมื่อตรวจไปเรื่อยๆมันก็เจอเพราะอะไรเพราะมันคือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019มันจะให้ตรวจแล้วไม่เจอคนติดเชื้อมันเป็นไปไม่ได้การวางเป้าหมาย Zero COVID และถ้าไม่ได้ Zero จะต้องล็อกดาวน์เป็นการวางเป้าหมายของรัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่พยายามเอาชนะสิ่งที่เอาชนะไม่ได้ครับรัฐบาลสีจิ้นผิงต้องการเอาชนะธรรมชาติคุณเอาชนะธรรมชาติไม่ได้คุณเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ให้ดูบทความนี้ทิ้งท้ายนิดนึงอันนี้เป็นกรณีซึ่งเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรอังกฤษในช่วงแรกก็ล็อกดาวน์แล้วมันมีผลยาวนานซีไซด์คันทรีไซด์เมืองซึ่งอยู่ริมทะเลของอังกฤษเนี่ยเมืองซึ่งมีคนยากคนจนอยู่ในระดับหนึ่งคือมีผู้ประกอบการซึ่งต้องได้รับเงินจากการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอาหารผับบาร์อะไรเงี้ยตายฮะเพราะฉะนั้นล็อกดาวน์มันทำลายเศรษฐกิจระยะยาวด้วยในขณะที่ผมรายงานถึงอังกฤษเนี่ยนะฮะโรงเรียนสอนพิเศษสนามดริฟต์กอล์ฟร้านอาหารในไทยที่ต้องเจ๊งไปเพราะการล็อกดาวน์ที่แย่ๆซึ่งเราก็เจอเนี่ยยังมีผลจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นล็อกดาวน์ทำลายเศรษฐกิจทำลายสปิริตของความเป็นมนุษย์ถ้ายังมีการใช้นโยบายล็อกดาวน์อีกนั่นคือนโยบายสิ้นคิดและเป็นนโยบายที่ละเมิดสิทธิพลเมืองสิ่งที่ต้องจารึกไว้
กับโรคโควิด-19 คือนโยบายล็อกดาวน์ต้องไม่มีการใช้อีกในโลกมนุษย์ใบนี้และถ้าจีนยังใช้รัฐบาลจีนนี้ก็ต้องพังไปกับนโยบายล็อกดาวน์ผมเชื่อว่าเขาถอยในที่สุดแต่ว่าเขาต้องหาจังหวะในการถอยที่ไม่ยอมรับว่าล็อกดาวน์มันเป็น policy failure การถอยโดยการรักษาหน้าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นสิ่งที่น่าจะได้เห็นในเร็วๆนี้